แสนห้าหัวหมุนแม่งเลยฮะมันต้องสู้หรือเปล่ามันต้องสู้เสียดายว่ะเอาไหมเอาไหมสองแสนห้าห้าหมื่นแล้วมายกสี่มาอีกสองแสนเสียดายงัดศอกหน่อยเขาก็โดนนะเขาโดนนะแต่เราไม่ออกเขาโดนเราออกเขาก็ยอมโดนแต่เราไม่ออกเห็นไหมมันก็หายไปนานนะต่อยให้หายเนี่ยนะจุดบกพร่องเราคืออะไรบ้างต่อยทีไม่หายสามเดือนเลยต่อยทีหายไปเลยเงี้ยมันก็ไม่สม่ำเสมอเห็นไหมคิดได้ทำไม่ได้เพราะว่าแกว่าน้องโหวันนี้หมดไหมจุดเปลี่ยนของแกมันอยู่ที่จังหวะไหนครับน้องถอยครับถอยแล้วแผลแตกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับไม่ฉีดทั้งหมดเท่าไหร่สองแสนห้าจังหวะถอยเลยไหมที่ทำให้เราแพ้วันนี้ใช่ช่วงสามคู่แรกก็ดูว่ายังโอเคอยู่นะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะสุดต้านไม่อยู่ไม่ได้ออกอาวุธครับไม่ค่อยออกอาวุธครับไม่ออกอาวุธไม่ต่อเรื่องทำให้เขาเดินถึงตัวในจังหวะช่วงยกสี่ที่โดนเข่าจังหวะนั้นทนได้อยู่ครับยังทนได้อยู่หลายคนคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่ว่าเรายืนอยู่ได้เป็นเพราะหยุดนานแบบที่พี่นัทบอกเนี่ยสภาพร่างกายมันเลยไม่เข้าที่เข้าทางมีตัวแถวเป็นไงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กลับมาไปดิสองฟันเลยผมเพื่อสองฟันไปที่แล้วปากบวมที่จะต่อยกับใครนะจะต่อยกับไปฟันไม้เหรอเทปบุ้มแล้วนี่ฟันปากบวมไปถอนฟันมาแฟนมวยเนี่ยเขาให้อัดฉีดเราเนี่ยเขามองว่าเรายังสู้ได้ถูกไหมฮะเขาให้ฉีดเราแล้วก็มองสู้ไม่ได้เขาไม่ให้ฉีดหรอกดูสถานฟ้าไม่มีอัดฉีดตะปาดเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะเขาบอกว่าสู้ได้แล้วนี่มันมองสู้ได้เขาไม่อัดฉีดแพ้ไปเป็นรองเสียดายอ่ะไม่น่าเสียดายทำมีอะไรฝากกันไหมเนาะต้องเป็นมวยทุกคนนะเราจะเอาดีนะครับเราต้องไปซ้อมอะไรก็ต่อยเลยนะไม่ต้องพันเนาะแข็งแรงแข็งนี่30วันต่อยได้เลยก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องบ่อยๆต่อยบ่อยอย่าหยุดอย่าหยุดบ่อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านชนะศึกนะครับอันนี้ก็ยังออกอาวุธกล้าๆกลัวๆนะวันนี้มาเดี๋ยวมาดูผู้ชนะคนบ้านะทางด้านนันพล MC.7 นะถ้าต้องมาเกมมาช่วงนี้ก็อ่อนนะครับมาสบายก็เล็กน้อยยก4หลายคนมองว่าเราจะปิดเกมได้แต่ว่าเป็นเพราะอะไรถึงทีมไม่น้องไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ลุ้งนะครับก็เลยไม่ดิ่งเกินไปในตัวหมดครับเกมมันดูง่ายกว่าที่คิดไม่ด้วยไงครับผมก็แรกยังไม่ออกอาวุธทีมครับผมมันเลยทำให้เกมเลยเขามองว่าคุณจบเราได้ปีไปเรื่องบอกว่าช่วงแรกน้องยกสามครับวางแผนมาเดินยกสามแล้วครับนี่เดินไปวางแผนสองยกแรกนี่ยังไม่ออกรู้เท่าไหร่ครับผมสามยกสามเท่านั้นแหละครับขายเลยพี่เอกโดยพอยกสี่เล่นเกมตีจนน็อกครับให้คุณลุงจะน็อกหรือไม่น็อกก็ว่ากะว่าจะเอาให้น้องอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ทนเหมือนกันเขาทนนะวันนี้พอใจเกมมาชกของตัวเองไหมเออพอใจครับมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมก็ปรับปรุงก็ผมดูเขาเขาอาวุธที่เราคิดว่าเราชนะเขาได้วันนี้เพราะอะไรเขาครับเขาในแข็งแรงโปรตีนไม่เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับผมนี่หมัดด้วยครับเสริมหมัดครับเสริมหมัดไหมไอ้แข้งก็มีนะเปลี่ยนเขาเป็นว่าเป็นมวยก้มเครื่องแล้วกันนะใช่ไหมน้ำทนในใจอยากเจอใครมีไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมไม่มีในใจครับไม่มีในใจเหรอ
คือจัดเพื่อก็ทันทีเลยใช่ไหมครับพี่จัดเท่าไหร่ที่โชคดีสุด123โชคดีสุดนะเอาล่ะครับผี123นะนี่ไงเป้าหมายคาใจใครไว้ก่อนหน้านี้ไหมอ่ะพี่ชายเสือพยัคฆ์ไปก่อนก็แพ้เสือพยัคฆ์อยากไปเจอไหมอีกครั้งนึงก็ได้ครับพี่จัดเท่าไหร่เหมาะสมสุด123นี่แหละครับเอาบอกเสียบดเลยเอาบอกเลยก็ฝากคนดูนะครับดูนะครับผมแค่มือกับเสือพยัคฆ์ครับเอาคนก่อนไปแพ้ยังไงก็ไอ้ไปก่อนก็ดูว่าชนะเลยครับแต่กับการเลยไม่ครับครับผมอ๋อคือคู่ขี้ครับโอ้เอาออกใครก็ได้ใช่มั้ยเอาๆๆแก้มือกันพี่กันเท่าไหร่นะ23เอาล่ะครับ23นะเอาล่ะครับเดี๋ยวฝากทีมงานพี่ดีดีด้วยครับน้องฝากพี่น้องหน่อยติดตามหน่อยอยู่